มาดูเรื่องน่าดีใจค่ะของพวกสัตว์ที่หายากอย่างเช่นเต่ายักษ์กาลาปากอสคุณนัทปรากฏว่ามีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งชื่อเดียโก้นะถูกปล่อยไปสู่ธรรมชาติค่ะและจนทุกวันนี้มันสามารถที่จะรักษาสายพันธุ์ใกล้เคียงนะคะไม่ให้สูญพันธุ์ไปได้ค่ะก็เป็นการยกย่องนะคะมาจากนักอนุรักษ์ค่ะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการศึกษาพันธุกรรมแล้วก็พบว่าเต่ายักษ์กาลาปากอสสายพันธุ์ซิโรนอยติสฮูเอซิสนะคะราว800ตัวหรือ 40% ค่ะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบนเกาะเอสปาโนราในกาลาปากอสเป็นลูกของดิเอโก้ซึ่งเป็นเต่ายักษ์กาลาปากอสค่ะดิเอโก้มีอายุมากกว่า100ปีแล้วนะคะอาศัยอยู่ในศูนย์เพาะพันธุ์เต่าบนเกาะซานตาครูซสถานที่ที่มันอยู่ตั้งแต่ปี2519ค่ะหลังจากถูกส่งตัวกลับมาจากสวนสัตว์ซานดิเอโก้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมเพาะพันธุ์เต่าหายากพันธุ์นี้ค่ะตั้งแต่ทศวรรษที่70แล้วก็ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าทั่วโลกนี้เหลือเพียง14ตัวเท่านั้นเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย12ตัวค่ะและปัจจุบันที่เกาะดังกล่าวก็เป็นสถานเดียวนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้พบเต่ายักษ์กาลาปากอสค่ะแล้วก็เต่ายักษ์พันธุ์นี้ก็มีอายุโทษนะคะมีสายพันธุ์อยู่นี้รวมแล้ว 2,000 ตัวแล้วค่ะกาลาปากอสนี่ก็เป็นเกาะหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่ามันคงสภาพเอาไว้คล้ายๆหลายพันปีก่อนนะแล้วก็ตัวของสายพันธุ์สัตว์ต่างๆที่อยู่ในเกาะนี่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากสายพันธุ์ในปัจจุบัน